สิทธิ์แก่งกระรูมวยไทยกับแดนกะหลงสอเดชพันธ์ครับชนะสิทธิ์นั้นจากหนองคายนะครับในขณะที่แดนกะหลงนั้นจากสตูลเมื่อเช้านี้ชั่งน้ำหนัก130ปอนด์เท่ากันครับส่วนสูง169ต่อ172ครับอายุ17กับอายุ18ปีนะครับ64ไฟต์ครับชนะ48แพ้16แดนกะหลง66ไฟต์ครับชนะ50แพ้16ใกล้เคียงกันเลยครับคู่นี้นี่คือป่าทองไฟท์ไนท์ครับท่านกำลังติดตามชมผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ของทัพบกช่อง5นะครับถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศไทยได้ติดตามชมกันต้องขอขอบคุณท่านพลโทกิตติสมสนั่นนะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์ของทัพบกช่อง5ขอบคุณท่านสมพลสุวรรณรัตน์กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วขอบคุณท่านนายอำเภอธีรพงษ์ช่วยชูกับนายอำเภอกระทู้นะครับขอบคุณท่านนายกวรรณยุทธสุทธิคุณนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ขอบคุณท่านผอ.ธนาวุฒิเพชรชละผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ส่งคุณอนัทบัวนาคนะครับเจ้าหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนั้นมาอำนวยความสะดวกให้กับป่าตองภายในครับสนามมวยป่าตองภายใต้การบริหารงานของดร.ชัยนันท์สุทธิกุลเรามีมวยด้วยกัน4วันนะครับวันจันทร์ศึกพีเควันมันเดย์ไนท์โดยโปรโมเตอร์เล็กภูเก็ตหรือว่านิพนธ์วิชัยดิษฐ์วันอังคารทิวส์เดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทู้พร้อมทีมงานพฤหัสบดีครับป่าตองภายในโดยหนุ่มน้อยมังกรใหญ่หรือว่าสมนึกพัทบุรีครับช่อง5แต่ทอดสดตั้งแต่เวลา 20:30 นาทีครับแล้วต่อด้วยช่อง YouTube สิงห์ป่าตองออฟฟิเชียลวันเสาร์ก็ปิดท้ายด้วย Saturday Night โดยอาจารย์ทำกระทู้พร้อมทีมงานสนับสนุนโดยดร.ชัยนันท์สติกุลแล้วก็นายนารีสอร์ทแอนด์สปานะครับบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติเสน่ห์ภูเก็ตนึกถึงที่พักนึกถึงนายนารีสอร์ทแอนด์สปาแล้วต้องขอขอบคุณวีนัมอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์กีฬามวยที่ส่งอุปกรณ์มาร่วมสนับสนุนป่าตองไฟไนท์ครับสำลิดลูกบอลใหญ่ถอดมงคลให้กับแดนกาหลงสอเดชพันคู่นี้มุมแดงนี่หนองคายสิงห์อีสานเจอพระการใต้ครับเขาบอกว่าชนะสิทธิ์นี่ที่อื่นไม่รู้ครับแต่ที่นี่นี่แพ้ยากเหลือเกินโอ้โหเดี๋ยวก็รู้ครับต้องบอกว่าต่อที่นี่ชนะเกือบทุกไฟนะครับตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่นี่ผมดูชนะสิทธิ์ชกแล้วยังไม่มีไฟไหนที่แกเขียนคำว่าแพ้นะครับแต่วันนี้เจอกับลูกศิษย์ของท่านรองเชษตอนเป็นผู้กล่าวว่ายัง ผมเลยเสียวๆจริงๆเลยครับเรื่องยศเรื่องตำแหน่งแต่จริงๆแล้วเราเรียกกันว่ารองเชษหรือว่าก่อนหน้านั้นนี่สาวัชเชษใช่ครับแล้วก็ตอนหลังนี่ขึ้นมาเป็นรองอันนี้แกรับอีกหนึ่งตำแหน่งนะโค้ชเรียกผู้กับดีกว่าผู้กับตอนนี้รับอีกหนึ่งตำแหน่งครับโค้ชคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยคนนี้นายตำรวจรักมวยจริงๆครับรองเชษผมนำเงินในชื่อนะแดนกาหลงหลานชายของรองเชษครับชกจากจังหวัดสตูลพี่อ้นเคยไปไหมกาหลงเนี่ยยังเลยครับโอ้ยขนาดเขาบอกว่าเป็นภูเขานะเขาเรียกควนกาหลงเขาเรียกควนถูกต้องครับนี่ภาษาใต้นี่อันนี้เอฟถามได้ควนนี่คือภูเขา แต่ว่าควนกาหลงเนี่ยพี่อ้นคิดดูว่าขนาดกายังหลง คิดดูครับ เคยเข้าไปครั้งนึงขับรถวนไปวนมาแล้วคนจะเหลือเลยกายังหลงชื่อมีที่มาครับครับผมอย่างเขาพับผ้าเขาพับผ้าเส้นทางที่ระหว่างพัทลุงกับตรังสมัยก่อนพูดถึงเขาพับผ้านะสยองผ่านไปหาดใหญ่นี่อ้วกทุกครั้งเดี๋ยวนี้สบายแล้วเดี๋ยวนี้ทำสบายแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้นี่หนทางสบายนะครับเขาแต่ก็ยังเป็นพับผ้ามีโค้งเหมือนผ้าที่พับอะครับสมัยก่อนนี่เหนื่อยจริงๆครับการเดินทางเนี่ยวันนี้มันวงไวหลายทางอ่า
นั่งเครื่องแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงส่วนกันหลงนี่แดนกันหลงครับหลานชายของท่านรองพ่วงกับสุรเชษฐ์เดชพันธ์ขยับวางแข้งขวาครับแม่เจ้าเสือใหญ่นี่ติดลมบุญไปแล้วนะครับลองเชิดนั้นปั้นจนติดลมบนครับเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์แล้วมาดูแดนกันหลงบ้างครับไม่ช้าโอ้โหหายไปจากจอเรดาร์เลยอ่ะหมดยกครับต่อยหมัด 1-2 แล้วก็เล่นฐานล่างครับเด็กออกไปโอ้โหครับน้องคายครับเจอกับสตูลนี่ครับหายไปจากจอเลยครับแล้วก็แหมหมดยกพอดีครับนี่สาวๆทีมงานแก๊งกระรูมวยไทยครับยกที่2ของมวยผู้เอกนำรายการครับชนะสิทธิ์กับแดงกันหลงครับน้องคายกับสตูลขวาด้วยกันทั้งคู่เลยครับค่อยๆโยกค่อยๆขยับครับที่ผ่านมานี่คู่2คู่3คู่1มันทุกคู่ครับวันนี้นี่ปาตองไฟไหนโอ้โหตอกย้ำความมันเลยครับตอกย้ำสโลแกนที่ว่าความโหดข้ามสายพันธุ์ความมันไร้ขีดจำกัดครับมันจริงๆครับโบนัสแตกแตกทุกคู่แตกทุกคู่วันนี้โปรโมเตอร์ทิปแหลกเลยครับขอให้มวยชกกันมันนะครับโรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองใหญ่หรือว่าสมนึกพัทบุรีนี่แจกทุกคู่เลยครับเอารักษารักษาชื่อเสียงไว้ก่อนครับโอ้โหจังหวะวางแข้งขวาของแดนกระหลงชนะสิทธิ์เบียดเข้ามาพยายามจะทิ้งหมัดขวาครับมาแกล็อกหมัดซ้ายไว้แล้วก็จิ้มด้วยหมัดขวาจิ้มดื้อๆเหมือนกันครับยังติดบังติดกาดกันอยู่ครับพยายามจะสร้างจังหวะให้กับตัวเองคนละดอกคนละทีแล้วครับขยับวางซ้ายเจอหมัดขวาสวนเฉียวปลายจมูกไปนิดเดียวครับประเภทหมัดสั่งได้ครับชนะสิทธิ์แต่วันนี้นี่ยังทำเป้าไม่เจอเป็นการหลงพยายามจะยกกาดบังนี่ครับพยายามจะต่อยเจอทีบครับชิงจังหวะชิงไหวพริบชิงความได้เปรียบกันอยู่กรรมการญาติศาสตร์ควรเรียนบอกโชคพยายามจะทีบซ้ายไว้ครับชนะสิทธิ์แดนกระหลงโยกพยายามจะหาจังหวะเข้าทำแล้วครับแข้งขวามายังไม่เข้าเป้าครับยังเก็บไว้ได้ขยับขวางขวาอีกแล้วครับโอ้โหครับป้าสายตะวัดในสูงเลยครับเกือบไปแล้วครับชนะสิทธิ์ครับเจอสายหน้าของเดชการหลงเข้าไป
เอาคืนครับโอ้โหถ้าชมสูงกว่านี้หน่อยโอ้โหจังหวะเตะซ้ายของชนะสิทธิ์นี่มีฮุกซ้ายของแดนกันหลงแล้วครับชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิบหมดยกครับผลัดกันโดนครับแต่ว่าแม่ยังติดกาดครับนี่ครับเจอทีครับซ้ายตะวัดสูงเลยครับโอ้โหครับช็อตนี้ครับของแดนกาโลเจอเอาคืนเหมือนกันครับแม่นี่ภาพสวยๆงามๆครับตาตองไฟไนท์ของเราเดินทางมาสู่ยกที่3ของมวยคู่เอกนำรายการครับฝ่ายแดงนั้นชนะสิทธิ์แกงกะรูมวยไทยนะครับนักชกจากหนองคายฝ่ายน้ำเงินนั้นแดนกะหลงสอนเดชพันธ์ครับนักชกจากสตูลเอาละครับล็อกในแล้วครับชนะสิทธิ์พยายามจะเบียดพยายามจะลุยแดนกะหลงกดไว้ชนะสิทธิ์ตั้งโอ้แดนกะหลงเสียบด้วยเข่าขวาครับเลือดทิ้งด้วยหมัดเติมด้วยแข้งอ้าวแลกกันสนุกเลยครับวางซ้ายกับแดนกะหลงวางซ้ายแล้วชนะสิทธิ์เบียดแล้วครับวางแข้งขวาทิ้งด้วยหมัดอู้แลกกันมันเลยครับคนละดอกคนละทีอยู่ที่จังหวะใครดีกว่าซ้ายมาโอ้แข้งมาเจอหมัดสวนครับตบด้วยฮุกซ้ายเจอแข้งซ้ายปักด้วยศอกขวาครับล็อกในกรรมการยาศาสตร์คนเรียนครับแยกออกมาโอ้โหโอ้ลูกนี้ไม่เจ็บแต่เขินเลยครับเอาตบด้วยฮุกซ้ายปักด้วยศอกขวาล็อกในได้ครับชนะสิทธิ์ตีด้วยขวาตีด้วยซ้ายแดงกะหลงเสียบด้วยซ้ายคืนชนะสิทธิ์เดินแล้วครับโยกเข้ามาทิ้งด้วยหมัด1 2ตบด้วยหมัดฮุกโอ้โหจังหวะตบด้วยฮุกซ้ายครับยังไม่โดนครับเอาแล้วครับแดงกะหลงแลกแล้วครับโอ้หมัดใครจะแม่นกว่ากันวางซ้ายเกี่ยวได้ตบด้วยฮุกซ้ายครับชนะสิทธิ์แล้วล็อกในตีด้วยขวาแดงกะหลงพยายามจะสวนด้วยเข่าขวาคืนเหมือนกันโอ้โหครับมาเปิดเกมลุยแล้วครับชนะสิทธิ์ครับแดงกะหลงโอ้โหกับศอกเจอศอกครับอ้าวใครหมดครับโอ้แตกเลยครับโชว์เดียวครับแตกเลยครับโอ้โหนี่แหละครับความมันของป่าตองไฟไนท์ครับกรรมการต้องยุติการชกให้แพทย์สนามดูครับไม่ต้องห่วงนะครับเรามีแพทย์สนามครับความโหดข้ามสายพันธุ์ความมันไร้ขีดจำกัด3คู่ที่ผ่านมานี่ออกรถออกชาติครับคู่ที่4อ้ายยื้อเอาว่ากันต่อครับคนเป็นโรคหัวใจห้ามดูกระแทกหมัดเย็บซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาชนะสิทธิ์ลงล่างอ้าวเจอแข้งซ้ายเบียดเข้ามาปักด้วยศอกล็อกในได้ครับชนะสิทธิ์ตีด้วยขวาตีด้วยขวาโอ้โหครับเลือดเข้าตาเลยครับแบบนี้ครับไม่สนแล้วครับนมน้องคายนี่ชนะสิทธิ์เด้งครับเด้งโอ้โหอีกฝ่ายนึงได้แผลแตกพยายามจะลุยครับสู้แบบเลือดเข้าตาแล้วครับดึงดึงทิ้งด้วยหมัดขวาหมัดซ้ายล็อกในตีพยายามเข้ามาพยายามจะสวนด้วยหมัดกับแดงกะหลงหมดยกครับ
มาดูจุดเกิดเหตุครับจังหวะวางแข้งขวาเดินมาเจอซ้ายชนะสิทธิ์ลุยเล็บนี่ครับปักศอกสวนเลยครับแดนกะหลงนี่ครับจังหวะโอ้โหจะวางแข้งครับเจอถีบหัวรอดเชือกเลยครับจังหวะปักศอกยังไม่ได้เลือดนี่ครับดอกนี้ครับได้เลือดเลยครับจังหวะสวนศอกโอ้โหศอกขวาของแดนกันหลงนั้นถึงก่อนครับนาซิดล็อกในแล้วพยายามจะเร่งเกมนะครับล็อกตีด้วยขวาครับเล่นงานแดนกันหลงเดือดเลยครับเดือดเลือดทะลุจอต้องบอกว่าเลือดท่วมจอแล้วครับงานนี้ครับมาทุกรสชาติเลยครับมาตกไฟไหนของเราครับโอ้เดอะบรูทอลอันลิมิเต็ดครับความโหดข้ามสายพันธุ์ความมันไร้ขีดจำกัดครับต้องบอกว่ามาหลากหลายรสชาติจริงๆครับแต่ละคู่นี่คู่นี้นี่ยก3นี่แตกเละเทะไปแล้วครับชนะสิทธิ์บอกว่าแตกแหกโค้งครับมาดูอันซี่ครับว่ากันต่อครับยกที่4ครับแดนกะหลงพยายามจะงัดศอกแต่ล็อกในได้ครับชนะสิทธิ์ตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาแดนกะหลงสวนด้วยเข่าขวาคืนโอ้โหมาอีกแล้วครับศอกชวัดเฉวียนเหลือเกินครับความคิดคือเหมือนกันครับศอกครับแต่ว่าแดนกะหลงนี่ยังไม่โดนครับชนะสิทธิ์นี่โดนไปก่อนครับอ้าวเด้งครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับชนะสิทธิ์นี่แกพลิกสถานการณ์ได้หลายครั้งมาแล้วครับเห็นมาหลายครั้งยังคงเดินต่อครับชนะสิทธิ์แดนกะหลงโยกพยายามจะปักศอกขวาครับวางซ้ายวืดล็อกในได้ล็อกในได้ตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาแดนกะหลงพยายามจะสวนด้วยซ้ายคืนครับเดินต่อครับบ้าดีเดือดไปแล้วครับชนะสิทธิ์ครับเดินกะหลงก็พยายามจะสวนด้วยศอกครับโอ้โหประสบความสำเร็จเลยครับเดินกะหลงศอกขวาชัยครับมาดูจุดเกิดเหตุครับนี่ครับพยายามจะปักศอกสวนนะครับแดนกะหลงปักด้วยขวาครับแต่ถึงเรื่องหมัดโอ้เลือดเข้าตาแล้วนี่ครับโอ้โหนี่ครับศอกขวาครับโอ้โหเต็มเลยครับดูครับBy the way of knockout and the winner and the champion blue corner Dan Galop สอ De ChapanCongratulations again for the new champion, Dan Galung, Saw Dechapan.